ครับสวัสดีครับผมครูก๊อตนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่1ทับ2563พูดง่ายๆนะครับก็คือเป็นการสอบครูผู้ช่วยของกทม.นะครับหรือครูในสังกัดกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับซึ่งทางกรุงเทพมหานครครับได้เปิดรับสมัครสอบครูผู้ช่วยกรุงเทพมหานครนะครับตั้งแต่วันที่14ถึงวันที่20พฤศจิกายน2562ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าผ่านมานานเลยนะครับจนมาถึงวันนี้นะครับก็ได้มีประกาศแล้วเมื่อวันที่13สิงหาคม2563นะครับได้มีประกาศวันสอบแล้วก็สถานที่สอบนะครับแล้วก็ข้อปฏิบัติต่างๆในการสอบครูผู้ช่วยในครั้งนี้นะครับก็จากที่เราทราบกันดีนะครับจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็ทำให้เกิดการเลื่อนนะหรือการชะลอการสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ที่แพร่ระบาดนะครับทำให้ระยะเวลาเนี่ยจากการสมัครสอบจนถึงวันสอบเนี่ยได้ยาวนานมาถึงขนาดนี้นะครับสำหรับบางคนก็ลืมไปเลยนะครับว่าตัวเองได้สมัครสอบที่กรุงเทพมหานครไว้นะครับก็ไปเช็ครายชื่อตัวเองนะครับที่เว็บของทางกรุงเทพมหานครนะว่ามีรายชื่อนะครับแล้วก็จัดการปิดเอกสารให้เรียบร้อยโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราก็ไปดูรายละเอียดประกาศฉบับนี้กันนะครับนี่ครับก็จะเป็นหน้าตาของประกาศสำนักคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครนะครับเรื่องกำหนดวันสอบและสถานที่สอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่1ทับ2562นะครับตัวนี้ต่อมาเขาจะพูดในส่วนของรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันนะครับโดยเป็นผู้สอบในตำแหน่งและกลุ่มวิชาต่างๆจำนวน18กลุ่มวิชานะครับ18กลุ่มวิชานะดังนี้เลยนะครับกลุ่มแรกครับก็เป็นกลุ่มวิชาแนวครับนะ2ครับก็คือกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษครับ3ครับกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์4กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา5กลุ่มวิชาภาษาไทย6กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ7กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป8กลุ่มวิชาประถมศึกษา9กลุ่มวิชาพระศึกษา10กลุ่มวิชาศิลปศึกษาวาดเขียน11กลุ่มวิชาบรรณลักษณ์12กลุ่มวิชาคหกรรม13กลุ่มวิชานาฏศิลป์14กลุ่มวิชาเกษตรกรรม15กลุ่มวิชาวัดผล16กลุ่มวิชาฟิสิกส์17กลุ่มวิชาเคมี18กลุ่มวิชาชีววิทยานะครับนี่ก็จะเป็นทั้ง18กลุ่มวิชาที่จะต้องทำการสอบนะครับนะต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับได้มีความเห็นชอบนะครับในหลักการต่างๆในการปฏิบัติเนี่ยนะตามหนังสือของสำนักกกนะครับที่ส่งมาให้สำนักการศึกษาเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการสอบการแข่งขันนะครับนะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ต่างๆนะครับตามมติกกครับจึงประกาศกำหนดวันสอบนะครับและสถานที่สอบแข่งขันเนี่ยตามที่สำนักการศึกษาเนี่ยเสนอนะครับดังนี้1ครับกำหนดวันเวลาสอบนะครับกำหนดวันเวลาสอบภาคกภาคขแล้วก็ภาคค1นะครับนะมันจะมีภาคค1แล้วก็ภาคค2นะครับในส่วนนี้นะครับเราก็ได้วันออกมาครับก็คือวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นวันเสาร์ที่5และวันอาทิตย์ที่6กันยายนพ.ศ. 2563ครับเรามาดูครับในส่วนแรกนะครับก็คือวันเสาร์ที่5นะครับวันเสาร์ที่5ก็จะแบ่งออกเป็นภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายนะครับภาคเช้าเวลา 9:00 นถึง 12:00 นนะครับนะ 9:00 นถึงเที่ยงนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในการสอบภาคกครับคะแนนเต็ม200คะแนนนะครับสอบภาคกคะแนนเต็ม200คะแนนวิชาความรอบรู้ครับ75คะแนนแล้วก็วิชาความสามารถทั่วไปเนี่ย50คะแนนนะครับในส่วนภาคบ่ายครับจะเริ่มที่เวลา 14:00 นถึง 15:30 นก็คือบ่าย2ถึงบ่าย 3:30 นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของวิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤตินะครับและการปฏิบัติของวิชาชีพครูในส่วนนี้75คะแนนครับก็รวมวันที่วันเสาร์ที่5ทั้งหมดเนี่ยก็เป็นภาคก200คะแนนนะครับต่อมาครับวันอาทิตย์ที่6นะถัดมาเลยต่อจากวันเสาร์นะครับวันอาทิตย์ที่6กันยายนนะครับวันอาทิตย์ที่6เนี่ยก็จะแบ่งเป็นภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายเช่นเดียวกันครับภาคเช้านะครับก็จะเริ่มเวลา 9:00 นถึง 11:00 นนะครับในส่วนของภาคขอนี้จะมีคะแนนเต็ม200คะแนนนะครับภาคเช้าก็จะเป็น
วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษาครับ100คะแนนนะภาคบ่ายนะก็จะเป็นอีก2วิชานะครับจะแบ่งเป็นเวลา 13:00 นถึง 15:00 นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นวิชาความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาเอกนะครับ100คะแนนนะก็จะเป็นวิชาเอกของตัวเองนะครับได้เวลาต่อมาครับ 15:10 ถึง 15:30 นะครับก็จะเป็นในส่วนของภาคค .1 ครับภาคค .1 คะแนนเต็ม50คะแนนนะครับเป็นวิชาความเหมาะสมกับตำแหน่งและก็ทดสอบเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์นะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของการกำหนดวันสอบนะครับเวลาสอบนะครับต่อมาครับเรามาดูด้านล่างต่อมาครับเขาบอกถึงในส่วนของหลักฐานเอกสารที่จะต้องนำไปในวันสอบข้อเขียนนะครับเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบนะครับก็จะมีอันที่1ครับก็จะเป็นในส่วนของใบสมัครสอบครับที่มีรูปถ่ายมุมด้านขวานะครับที่เราพิมพ์ออกมานะครับที่ได้อัปโหลดไปนะครับที่เราอัปโหลดรูปไปช่วงสมัครสอบอะไรนั่นแหละครับพิมพ์ออกมาแต่ถ้าใครอัปรูปไม่สมบูรณ์นะครับก็ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรงมานะครับไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตานะครับไม่มีลวดลายใดๆบนรูปถ่ายนะครับก็ถ่ายไม่เกิน6เดือนครับขนาดก็จะเป็น1 คูณ 1.5 นิ้วนะครับนะตามที่ประกาศไว้นะครับหากไม่มีรูปถ่ายนะครับจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบนะครับเมื่อมีรูปเสร็จแล้วครับก็ต้องมีเลขประจำตัวสอบและลงลายมือชื่อผู้สอบแข่งขันนะครับก็จะถือว่าใบสมัครนั้นสมบูรณ์นะครับก็เราพิมพ์ออกมาเสร็จปุ๊บมันจะมีเลขมาให้แล้วก็เราก็ลงชื่อนะครับต่อมาครับหลักฐานต่อมาก็จะเป็นในส่วนของบัตรประจำตัวประชาชนนะครับหรือบัตรประชาชนของน้องเองนะครับเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่นะครับคุมสอบนะครับแล้วก็จะต้องนำบัตรมาทั้ง2วันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคกอแล้วก็ภาคขอนะครับต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบนะครับในกรณีที่บัตรประชาชนเนี่ยไม่ตรงกับหลักฐานในการเข้าห้องสอบนะครับก็จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบเหมือนกันนะครับถ้าเลขบัตรประจำตัวประชาชนเราเนี่ยไม่ตรงกับใบสมัครสอบนะครับเขาก็จะไม่ให้เข้าห้องสอบเช่นเดียวกันนะครับในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลเราก็ต้องมีหลักฐานไปยื่นด้วยนะครับก็ส่วนนี้ก็อย่าพลาดกันนะครับให้นำหลักฐานไปให้พร้อมนะครับหากผู้สอบนะครับไม่มีข้อ1กับข้อ2ที่ผมพูดไปนะก็จะไม่มีสิทธิ์สอบนะครับต่อมาครับในส่วนที่2ในส่วนนี้จะเป็นในส่วนของสถานที่และกลุ่มวิชาสอบข้อเขียนนะครับซึ่งสถานที่นะครับก็จะแบ่งออกเป็นสนามสอบ1ถึงสนามสอบ8นะครับก็จะมีอยู่8ที่นะครับเรามาดูครับสนามสอบที่1ครับเป็นมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับจะมีอยู่4กลุ่มวิชาครับและห้องสอบพิเศษนะครับสำหรับผู้บกพร่องทางร่างกายนะครับ4กลุ่มวิชานี้ได้แก่กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษครับกลุ่มวิชาการศึกษาพิเศษกลุ่มวิชาวรรณลักษณ์กลุ่มวิชาเคมีครับนี่ครับจะเป็นในส่วนของสนามสอบที่1สนามสอบที่2ครับก็คือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครับจะมีกลุ่มวิชา3กลุ่มวิชาในการสอบครับได้แก่กลุ่มวิชาแนวครับกลุ่มวิชาศิลปศึกษากลุ่มวิชาฟิสิกส์ครับนะครับในส่วนนี้นะครับสนามสอบที่3ครับจะเป็นในส่วนของโรงเรียนวัดเขมาพิรตารามครับได้แก่2กลุ่มวิชาครับก็คือกลุ่มวิชาชีววิทยากลุ่มวิชานาฏศิลป์ครับสนามสอบที่4ครับก็จะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาครับมี3กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาภาษาไทยกลุ่มวิชาวัดผลกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์นะครับซึ่งในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่ลำดับที่1ถึงลำดับที่1966นะครับก็เป็นกลุ่มวิชาที่ผู้สอบเยอะมากเลยนะครับสำหรับสนามสอบที่5ครับเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีพิชยการราชดำเนินนะครับจะเป็น1กลุ่มวิชาก็คือกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ครับลำดับที่1967ถึง4707ครับผมต่อไปสนามสอบที่6ครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับในส่วนนี้ก็จะเป็นสอบ1กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปครับต่อมาครับสนามสอบที่7ครับก็จะเป็นมหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขตบางนานะครับก็จะเป็น1กลุ่มวิชาก็คือได้แก่กลุ่มวิชาพละศึกษาครับต่อมาครับสนามสอบที่8สนามสอบสุดท้ายนะครับก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับสอบจำนวน4กลุ่มวิชาครับได้แก่กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษากลุ่มวิชาประถมศึกษากลุ่มวิชาเกษตรกรรมและกลุ่มวิชาคหกรรมส่วนรายละเอียดในการจัดห้องสอบนะครับก็แยกตามกลุ่มวิชานะครับผู้เข้าสอบก็สามารถตรวจสอบไปทางเว็บไซต์นะครับ teacherbkk.thaijobjob.com นะครับก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า3วันทำการนะครับก็ไปตรวจสอบกันได้นะครับว่าตัวเองนั่งเลขที่เท่าไหร่นะครับอยู่ตรงไหนจุดไหนนะครับตามกลุ่มวิชาของตัวเองนะครับต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของการกำหนดผลการสอบข้อเขียนครับผลการสอบข้อเขียนครับหลังจากที่เราได้ทำการสอบ2วันไปแล้วเนี่ยวันที่5กับวันที่6นะครับจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในวันที่21กันยายน2563นะครับณสำนักงานกรุงเทพมหานครหรือเราจะเช็คผ่านทางเว็บไซต์นะครับ teacherbkk.thaijobjob.com นะครับต่อมาครับจะเป็นในส่วนของการแต่งกายนะครับการแต่งกายก็คือให้ผู้เข้าสอบเนี่ยแต่งกายตามนี้นะครับ
หนึ่งเลยนะครับผู้เข้าสอบนะครับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษนะครับต้องสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีขาวหรือสีดำนะครับเท่านั้นนะสีขาวหรือสีดำเท่านั้นนะครับไม่มีลวดลายเป็นคอกลมหรือคอวีนะครับไม่มีปกนะครับไม่มีกระดุมหรือซิปไม่มีกระเป๋าหรือวัสดุตกแต่งต่างๆนะครับกางเกงวอร์มผ้ายืดสีเข้มขายาวนะครับไม่มีซิปหรือโลหะแล้วก็ห้ามเป็นผ้าล่มนะครับไม่อนุญาตให้ใส่กางเกงผ้ายืดรัดรูปนะครับยกเว้นสุภาพสตรีนะครับที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับเขาก็จะอนุญาตให้สวมเสื้อแขนยาวสีสุภาพได้นะครับแล้วก็มีผ้าคลุมศีรษะนะครับแล้วก็สตรีมีครรภ์นะครับอนุญาตให้ใส่ชุดคลุมท้องได้ครับผมต่อมาครับไม่สวมรองเท้าถุงเท้าหรือถุงน่องเข้าห้องสอบนะครับต้องถอดรองเท้าถุงเท้าไว้ข้างนอกนะครับต่อมาครับก็คือไม่อนุญาตให้สวมหรือนำนาฬิกานะครับทุกชนิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนะครับกระเป๋าเอกสารตำราเรียนทุกประเภทนะครับเครื่องประดับทุกอย่างห้ามเข้าห้องสอบนะครับยกเว้นแว่นสายตาครับก็สำหรับคนสายตาสั้นสายตายาวครับก็นำแว่นตาเข้าไปได้ครับผมต่อมาครับผู้เข้าสอบทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษนะครับที่ผมยาวปิดใบหูจะต้องรวบผมนะครับผมยาวต้องรวบผมนะครับและห้ามใส่ต่างหูครับสุดท้ายนะครับก็เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนานะครับก็ให้ผู้เข้าสอบนะครับสวมหน้ากากอนามัยนะครับในการสอบหรือหน้ากากผ้าชนิดที่ไม่มีวัสดุหรืออุปกรณ์ตกแต่งนะครับไม่มีลวดลายนำเข้าห้องสอบด้วยนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครนะครับที่ประกาศในส่วนของวันสอบสถานที่สอบนะครับแล้วก็ข้อปฏิบัติในการสอบนะครับครับสำหรับสุดท้ายนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้ว่าที่ครูผู้ช่วยนะครับกรุงเทพมหานครทุกคนนะครับให้สอบผ่านนะครับให้มีชื่อขึ้นบัญชีไว้นะครับแล้วก็ให้เรียกได้เร็วๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับตั้งใจอ่านหนังสือนะครับมีสมาธิในการทำข้อสอบแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในครูครม.ร่วมกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับหากชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ช่องครูก๊อตด้วยนะครับจะมีคลิปต่อไปที่มีประโยชน์หรือว่ามีการแนะนำเกี่ยวกับการสอบครูผู้ช่วยยังไงกดกระดิ่งติดตามไว้นะครับท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ